สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาอธิบายเรื่องการทำ accelerate classrate matching แล้วก็ ORB matching นะคะโดยเริ่มแรกเราจะสร้างโปรเจกต์เป็น .file.cpass แล้วก็สร้าง source file include library ของ OpenCV ดังตัวอย่างค่ะเมื่อเราทำการ include library ดังตัวอย่างนะคะจะเห็นว่ามี library สองตำมีการ include library สองตำแหน่งนะคะที่เกิดการ error ได้แก่ include stat.h และ include util.h ค่ะซึ่งสองไฟล์นี้นะคะไม่ใช่ library ที่อยู่ใน default ของ C++ หรือว่า default ของ OpenCV นะคะเป็น library ที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะโดยขั้นตอนการสร้างมีวิธีดังนี้นะคะก็คือนำเมาส์นะคะไปคลิกขวาที่ source file นะคะเลือก add new item กดเลือก header file นะคะตั้งชื่อว่า stat.h นะคะแล้วก็คลิก add โค้ดของไฟล์ stat.h สามารถหาได้จากตัวโฟลเดอร์ OpenCV นะคะคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ OpenCV ค่ะเข้าไปยังโฟลเดอร์ source นะคะโฟลเดอร์ sample ค่ะ CPP tutorial code feature 2D AKAZE tagging ก็ stat.h ค่ะสามารถก๊อปโค้ดแล้วนำมาใส่ใน stat.h ที่เราสร้างไว้ได้ค่ะไฟล์ util.h ก็อยู่ในพาธเดียวกับไฟล์ stat.h ค่ะวิธีการสร้างมีวิธีการสร้างเหมือนกับไฟล์ stat.h นะคะไฟล์ stat.h จะเป็นไลบรารีจะเป็นเฮดเดอร์ไฟล์ที่สามารถทำให้โปรแกรมสร้างตัวแปรชนิด static ได้ค่ะส่วนไฟล์ util.h จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้วาดรูปทรงเลขาคณิตต่างๆได้นะคะเมื่อเราทำการสร้าง header file stat และ util แล้วนะคะจะเห็นว่า error ในตัวโค้ดหลักหายไปค่ะอ
จากนั้นมากำหนดตัวแปรที่จะใช้ร่วมกับการทำงานของโปรแกรมนะคะอันแรกเป็นตัวแปร AKAZE ratio นะคะเท่ากับ 3e ลบ 4เป็นการหา ratio โดยของวิธีการ accelerate AKAZE นะคะตัวแปรตัวที่2นะคะใช้สำหรับหาโฮโมกราฟีของ image ค่ะตัวแปรตัวที่สามนะคะจะใช้สำหรับเพื่อหา nearest neighbor ตัวแปรตัวที่สี่จะเป็นการหาจำนวนขั้นต่ำของ inlayer binary block นะคะส่วนตัวแปรตัวสุดท้ายจะเป็นการเอาไว้ใช้อัปเดตค่าเฟรมรูปภาพที่จะใช้โชว์บนการทำงานของโปรแกรมนะคะค่ะเมื่อประกาศโกแปรตัวแปร global เสร็จแล้วเราก็จะมาสร้าง namespace ที่ชื่อว่า example นะคะสำหรับการประกาศตัวแปรชนิด namespace นะคะเป็นการทำเหมือนการสร้างเหมือนกับว่าเราสร้างเป็นการสร้างไลบรารีหนึ่งตัวนะครับซึ่งในไลบรารีเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ไลบรารีนั้นสามารถเรียกใช้ได้นะคะซึ่งการประกาศ namespace นะคะจะเป็นการป้องกันไม่ให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันจากไลบรารีอื่นขึ้นมาค่ะสำหรับใน namespace example นะคะจะมีค่าที่ชื่อว่า tagger ค่ะซึ่งจะเอาไว้ทำการ track ส่วนที่ match กันของ image นะคะถ้าสำหรับบรรทัด public tagger นะคะจะเป็นการประกาศ method และ constructor ของ class tagger ค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะประกาศคอนสตรักเตอร์ที่มีชื่อเดียวกับคลาสหรือก็คือแท็กเกอร์นะคะเพื่อเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรต่างๆค่ะก็คือในที่นี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรดีเทคเตอร์และแมทเชอร์ค่ะอ
บรรทัดต่อมานะคะจะเป็นการประกาศสร้างเมธอดที่ชื่อว่า set first frame ให้กับ card tagger ค่ะโดยรับตัวแปรเป็นแมทริกซ์ที่ชื่อว่า frame ตัวแปรชนิด vector ที่ชื่อว่า bb นะคะตัวแปรสตริงที่ชื่อไตเติลค่ะและตัวแปรสแตตจากสแตตค่ะต่อไปเป็น attribute ที่ชื่อว่า process นะคะจะรับตัวแปรสองตัวค่ะคือตัวแปรชนิด math ที่ชื่อว่า frame และตัวแปร stat เหมือนเดิมนะคะแล้วต่อไปจะเป็นตัว pointer ที่ทำหน้าที่ get detector นะคะหรือรับค่าของตัวแปร detector เข้ามาค่ะซึ่งจะรีเทิร์นเป็นตัวแปร detector นะคะจะรีเทิร์นออกมาเป็นชนิด pointer ค่ะต่อไปจะประกาศตัวแปรแบบ Protect นะคะอันดับแรกประกาศตัวแปรชนิด Pointer ซึ่งสามารถเรียกใช้ Method Feature 2D ได้นะคะชื่อว่า Detector ต่อมานะคะเป็นการสร้างตัวแปร pointer ที่สามารถเรียกใช้ method descriptor matcher ได้ชื่อว่า matcher นะคะต่อไปเป็นตัวแปร matrix ที่ชื่อว่า first frame และ first dex นะคะประกาศตัวแปรชนิดเวกเตอร์ที่สามารถเรียกใช้เมธอด key point ได้นะคะชื่อว่า first kp ต่อมาประกาศตัวแปรชนิดเวกเตอร์ที่สามารถเรียกใช้เมธอด point to f ได้นะคะเป็นชื่อว่า object bb ค่ะเมื่อเราทราบดีแล้วว่าคลาสจะมีเมธอดอะไรบ้างแล้วก็มีตัวแปรอะไรบ้างนะคะต่อไปเราจะมากำหนดการทำงานของเมธอดค่ะค่ะอันนี้เป็นการสร้างเมธอดที่ชื่อว่า set first frame โดยให้รับพารามิเตอร์เหมือนกับที่กำหนดไปตอนแรกนะคะก็คือตัวแปรชนิดเมทริกตัวแปรเวกเตอร์ตัวแปรสตริงและตัวแปรสแตทค่ะ
ข้อต่อมาสร้างตัวแปรชนิด point ชื่อว่า PT มากนะคะเอาไว้เก็บค่า binary block แต่ละส่วนนะคะเป็นในรูปแบบของ array ต่อมากำหนดตัวแปรชนิด point ที่ชื่อว่า pt contain นะคะเพื่อให้ตัวแปรนี้เก็บค่าของเก็บค่า array ของตัว binary ค่ะต่อไปตัวแปรชนิด int นะคะที่ชื่อว่า isize เป็นการเก็บค่าขนาดของ binary block นะคะโดยเราจะรู้ว่า binary block ของเราจะไปมีพื้นที่เท่าไหร่และไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะคะเราจะสามารถทำได้จากการวนลูปดังตัวอย่างค่ะค่ะสำหรับการทำงานของฟังก์ชัน set first frame นะคะก็คือการตั้งค่าให้โปรแกรมนะคะคำนวณหา key point และ descriptor จากเฟรมแรกของภาพ input ค่ะเครื่อง input นี้เราจะรับได้มาจากกล้องที่ต่อจากพอร์ต USB หรือว่ากล้องภายในเครื่องนะคะจากที่เห็นจะเป็นการวนลูปรับค่าต่างๆรับค่าจากจุดต่างๆของบันดารี่บล็อกนะคะเพื่อกำหนดตำแหน่งของบันดารี่บล็อก